หลังจากที่พาร์ทที่แล้วแมนยูไนเต็ดก็สามารถบุกไปชนะนาโปลีที่บ้านได้2ประตูต่อ0ครับเป็น2ลูกที่สำคัญมากๆและบวกกับแผนใหม่ในตำแหน่ง False 9ของนักเตะตัวใหม่อย่างมูฮัมเหม็ดเดรามีที่เราดึงมาจากนอร์วิชซิตี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแผนที่น่าจะสร้างความแตกต่างให้กับ UCL ในปีนี้ได้ครับหลังจากนั้นครับเราก็จะได้เจอกับโคเวนทรีครับในศึก FA ครับรอบที่5ซึ่งเกมนี้ก็ไม่ได้เป็นงานยากของแมนยูสักเท่าไหร่ครับซึ่งแมนยูก็สามารถบุกชนะมาได้1ประตูต่อ0ครับไม่ยากเท่าไหร่เนาะ และลูกที่เกิดขึ้นครับเป็นลูกจุดโทษของเบลลิงแฮมเพียงลูกเดียวครับที่เกิดขึ้นในเกมนี้นะและเกมต่อไปกับการบุกเยือนเอเวอร์ตันที่กูดิสันพาร์คครับแมนยูก็สามารถเฉือนออกมาได้2ประตูต่อ1ครับและ2ประตูที่เกิดขึ้นคือการยิงของอดาโมเชคทั้งคู่นะประตูแรกของโฮเชคครับเป็นการเปิดเข้ามาของแอนเดอร์สันครับและจังหวะนี้ขึ้นเทคมงแบบกดลงพื้นสวยงามมากครับขึ้นคนเดียวครับและสะบัดเข้าเสา2แบบสวยงามเป็นประตูขึ้นนำประตูแรกของแมนยูประตูแรกว่าสวยประตูที่2เนี่ยต้องชมเดรามี่ด้วยครับเปิดมาฉมังและดูโฮเชคจริงครับโอ้ไม่ต้องฉับอูจังหวะนี้สวยมากครับไปอีกหนึ่งลูกที่เรียกได้ว่าเป็นลูกแบบสุดสวยเลยก็ว่าได้ครับ 2-1 ครับจบตรงนี้แล้วก็เก็บ3แต้มไปสำหรับใครที่ต้องการเติม FC Coin นะครับผมวันนี้ขอแนะนำ FIFACOIN.com ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม PS Xbox หรือว่าจะเป็น PC เนี่ยก็สามารถเลือกใช้บริการได้อย่างสะดวกและปลอดภัยถ้าใช้โค้ดส่วนลด BB WTF ลดทันที 5% ครับซื้อคอยวันนี้ลดเพิ่มอีก 10% แถมได้แต้มแบบคูณ2นำไปแลกของรางวัลได้อีกมากมายถ้าอยากจะเติม FC 24ทั้ง PC และโมบายให้นึกถึง Elastic Shop ร้านเติมเกมที่เปิดมามากกว่า4ปีบริการดีราคาย่อมเยาแถมเติมง่ายแบบ Easy การันตีความปลอดภัยกับเพจที่มีคนติดตามมากกว่า 60,000 คนเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงใครสนใจสามารถติดต่อได้ที่ Elastic Shop หรือว่าคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับผมและก็เดินทางมาถึงเกมสำคัญนะครับแมนยูไนเต็ดเปิดบ้านเจอนาโปลีในเรกที่2ของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะและนี่คืออาจจะเป็นครั้งแรกครับที่วาสโกจะได้เข้าไปลุยกันในรอบ8ทีมเพราะก่อนหน้านี้ตกรอบ16ทีมทั้งนั้นเลยครับและเดี๋ยวเราไปลุยกันก่อนนะครับผมในพาร์ทนี้กับ2ทีมนี้กับเรกตัดสินเลขที่2ครับทุกคน Let's go เกมกับนาโปลีที่โอทัฟฟอร์ดครับวันนี้เราไปดูกันก่อน11ตัวจริงของฝั่งนาโปลีเป็นใครลง11ตัวจริงบ้างเลยครับ11ตัวจริงของนาโปลีครับมาในชุดคล้ายๆเดิมครับแน่นอนว่าผู้สาประตูนะครับผมยังเป็นคนเดิมและชาร์ลอตเทอร์แบ็กเปโดปอโรเมดิน่าและก็อุโดกี้เป็นเซตกองหลังชุดเดิมครับในส่วนแดนกลางนี่ก็น่าจะเป็นชุดเดิมนะสำหรับกองการตัวรับเป็นโรดริเกสครับแล้วก็เอามาสเป็นเซนเตอร์มิดฟิลด์ตัวขวาครับตัวรุกยังใช้3ตัวรุกเดิมครับไม่ว่าจะเป็นเบราดี้คาวาสเคเลียและก็โอซิเพนนะอะไรครับผมเกมกับทางด้านของนาโปลีครับในเรกที่2ครับกับแมนยูที่ปีนี้เนี่ยเตรียมพร้อมทีมกันมาอย่างดุเดือดครับในลีกยังไม่แพ้ใครและก็ลุ้นเข้ารอบต่อไปในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับปีนี้เนี่ยมีโอกาสลุ้นไร้พ่ายเลยนะเพราะว่าทรงจะแพ้ยังไม่มีแล้วมีสะดุดเสมอบ้างเลยครับบางเกมแต่ว่ายังไม่ถึงแพ้นะแมนยูก็ถือว่ามากับความกดดันขั้นสูงเลยนะและเกมจะเริ่มจากฝั่งนาโปลีผู้มาเยือนครับโดนไปก่อน2ลูกแรกในเกมที่แล้วครับมาดูครับวันนี้จะทำอย่างไรจะดีขึ้นหรือเปล่าครับวิ่งคนละช่องกันและแมนยูกดดันเร็วแก้ไม่ออกและจังหวะนี้ครับสวนกลับมาที่ซิมาคานออกซ้ายมาสวยซะด้วยจังหวะนี้ที่ควาลาสเคเลียฟาสเคเลียจี้จี้กับมาร์ติเนสแล้วต้องบ่งชิงไปก่อนฟาสเคเลียไม่ออกเอามาอีกทีแล้วเซลฟ์เป็น1-0ของนาโปลีโอ้โหโอ้ลูกนี้ถือว่ามาเร็วมากครับนาโปลีคือแมนยูบุกอยู่ดีๆครับทุกคนเสียบอลโดนโต้กลับและเป็นประตูของนาโปลีเลยลูกนี้คือฟาสเคเลียก็บ่งเคลียร์ออกมาแต่ว่าไปเข้าทางของอัลมาสแล้วพี่แกยิงโคตรดีครับทุกคนโอ้โหยิงจนไม้แมยองที่ว่าหนึบพุ่งไม่ทันเลยครับโอ้โหเป็นงานหนักซะแล้วครับแมนยู6นาทีครับโดนนำ 1-0 อะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วเกมนี้ของแมนยูไนเต็ดครับไม่ง่ายแล้วนะบาสเลสเห็นขวาเติมมาที่อานูมาร์ติเนสมาร์ติเนสยอดเข้าไปตรงกลางยังโดนวงออกมาได้โดกี้เข้ามาด้านในส่งที่โอซิเมนฝากต่อมาโอ้โหควาลาสเคเลียวันนี้ดูดันมากควาลาสเคเลียเข้าด้านในและอินาซิโอเอาไม่อยู่โอซิเมนยิงแล้วชนคาอีกทีแมนยูต้องเคลียร์ทีไว้ก่อนโอ้โหแล้วขึ้นมาแม่นด้วยครับแล้วฝากขึ้นมาเบลลิงแฮมมาสวยครับแล้วจังหวะนี้โฮเช็กวิ่งนำทางโฮเช็กถึงหรือเปล่าโฮเช็กถึงแล้วกลับมาจังหวะนี้ยิงเขาได้ละเบี้ยโอ้โหแม่สวนกันแมตต์ต่อแมตต์หมัดต่อหมัดจริงๆครับคู่นี้คืนมาสวยครับที่วาลาสเคเลีย
แล้วอ้อมาดันซ้ายโอ้โหเจาะซ้ายปีกลงไม่ทันอุโรกี้มาจังหวะนี้สุดแล้วควาลาสเกเลียเข้าด้านในเจอจิ้มหนึ่งทียังไม่หลุดแล้วยิงตรงกลางแม่รับได้ที่ไม้แม่ยองครับอู้หูแมนยูเบรกไม่อยู่เลยครับครึ่งแรกในการโต้กลับของนาโปลีเช็คยังหาจังหวะยิงไม่ได้คืนกลับมาที่เฟรนกี้ดิยองย้อนกลับทางขวาเหมือนเดิมเฟรนกี้ดิยองและอานูมาติเนสจังหวะนี้มาสวยๆมาติเนสหยอดเข้ามาตรงกลางยังหม่งมาได้โฮเช็คเก็บได้และจังหวะนี้ฟานกาเซียเข้าซ้ายยิงแล้วแล้วจุดโทษของแมนยูเข้าช้าอูเกมคู่นี้นี่คือไม่ได้หยุดพักหายใจกันเลยอะเมดีน่าไปเข้าอู้หูไปปล่อยแบบดาบ2นะฮะคือพี่แกเนี่ยสกัดไม่โดนแต่ว่าไม่หุบขาและเป็นจุดโทษของแมนยูครับที่จะขึ้นนำออกไปอีก1ทีครับอาดามโฮเชกวิ่งเข้ามาซัดจังหวะนี้โอ้โหเซฟยังไงครับเนี่ยโอ้โหยิงโคตรดีแล้วนะโอ้โหเก็บมาได้ครับซิมาคารและซิมาคารต้องกดเองจังหวะนี้บอลฉลับโอ้ยแล้วโอ้ยังชนซะโอ้โหแมนยูไม่ทำบุญแน่ๆครับดูทรงอย่างนี้เอาแล้วแมนยูวันนี้ก็ถือว่าไม่ง่ายกับการที่จะเปิดบ้านเอาชนะแล้วนาโปลีโดนตัดอีกแล้วนาโปลีโดนตัดเดลามี่เข้าด้านในมาสวยจูดจูดยิงเองซะเลยลูกเดียวโฮของจูดเบลลิงแฮมโอ้โหลูกมหัศจรรย์มาเองซะเลยครับจูดโอ้โหแมนยูได้อึดอัดอยู่นานครับพี่แกโดนขึ้นนำเร็วตั้งแต่ต้นเกมแต่ลูกเนี้ยยิงได้ดุมากๆครับแล้วโล่งมากๆครับนาโปลีถือว่าประมาทไปหน่อยครับนาโปลีปล่อยให้จูดเดียวๆแต่ว่าลูกเนี้ยแม่เอาจริงๆก็ถือว่าไม่ได้ไกลตัวผู้สัมประตูมากแต่บอลค่อนข้างแรงครับไปปัดไม่ทันแล้วดำห่างออกไป2ลูกเหมือนเดิมก็แมนยู3ประตูต่อ1ผลรวมแล้วเป็น 1-1 ในเกมนี้แล้วครับเบราดี้ดึงเข้ามาเบราดี้อ้าวฝากมาต่อสวนแล้วเปโดปอโรคอสเข้ามามาติเนสมองแล้วจังหวะที่2เก็บมาได้ที่เอามาอีกทีนึงแล้วโดนสวนกับของหน้าแมนยูบ้างครับแล้วแกมาดีจะจัดพาที่แคคิริเจ้าโหจังหวะนี้แล้วก็หมดเวลาแมนยูเข้ารอบต่อไปครับวันนี้เสมอกันที่1ประตูต่อ1และสกอร์รวมเป็น 3-1 ของแมนยูไนเต็ดนะฮะเพราะว่าต่อจากรอบนี้น่าจะแข็งกว่านาโปลีแล้วเลยครับจริงๆนาโปลีก็ถือว่าแข็งเอาเรื่องเหมือนกันนะจากที่เจอ2เกมถึงแม้จังหวะเราจะดูดีกว่าแต่ว่ารูปเกมนาโปลีก็ไม่ใช่ด้อยเลยครับทุกคนเอาเรื่องเหมือนกันแล้วแมนยูผ่านเข้ารอบไปได้ครับลูกยิงจากเบลลิงแฮมสวยๆแล้วก็โดนตีเสมอจากเอามาร์นั่นเองอะไรครับผมในคู่ฝั่งเราครับ4คู่นะเป็นแมนยูผ่านนาโปลีไปได้ครับปารีสผ่านวิยาริอัลไอเอสโมนาโกกับตัวนั่นของบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ต้องลุ้นต่อไปครับแล้วก็อาร์เซนอลกับชัตเตอร์โดเนตผมว่าอาร์เซนอลน่าจะผ่านไปได้ส่วนใน4คู่เนี่ยแข่งจบแล้วนะไปดูกันว่าใครเข้ามั่งครับเป็นไบเยิร์นครับก็ฉลุยเลยทางด้านของเรอัลมาดริดเนี่ยแพ้ยูเวนตุสครับ6ประตูต่อ5นะเป็นลูกยิงจุดโทษครับแล้วก็ทำให้ยูเวนตุสเนี่ยเข้ารอบต่อไปแมนซิตี้ครับอู๋เฉือนสกอร์รวมกับบาร์ซ่ามา 5-4 ครับแล้วก็อินเตอร์ก็ถล่ม AGF ไป 5-2 โอกาสที่เราจะเจอในรอบต่อไปก็มีอินเตอร์ครับแมนซิตี้เนี่ยเจอได้แล้วครับแล้วก็ยูเวนตุสรวมถึงบาเยิร์นมิวนิกล่าสุดนะครับดีลของคาร์โบน่านะครับเป็นผู้สับประตูมือ3เราเนี่ยมีทีมอยากซื้อนะคือผมไม่อยากจะปล่อยยืมครับแต่ว่าก็มีทีมอยากซื้อเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นแหละก็ยังไม่เอาเลยกว่าถึงเวลาแล้วครับทุกคนที่เราจะต้องไปลุ้นว่า UCL เราจะเจอกับใครครับทุกคนไปลุ้นกันและ UCL เราเจอกับปารีสแซงต์แชร์กแมงโอ้โหก็แหมเป็นอีกหนึ่งทีมที่ก็ตัวตึงฝั่งบอลยุโรปเหมือนกันนะ2นักเตะของปารีสครับผู้รักษาประตูยังเป็นดอนนารุมะครับในวัย29แล้วนะโอ้ก็อยู่กับทีมนานเหมือนกันเซตกองหลังมีสเวนบอทแมนครับมีฮาคิมิเอมาดริกลาป็อกครับแล้วก็มีด้านของเดวินเรนจ์นะครับผมประมาณนี้นะที่พอจะรู้จักครับแล้วก็มิดฟิลด์ตรงกลางมีซามูคอต้าเด็กเก่าเราซื้อมา1ปีนะเอมเลชานครับในวัย34ก็เลสก้าวัย33มานูโคเน่นะแล้วก็มีหลายๆคนอีกอย่างซาวิซิมอนแล้วก็คาร์ลอสโซแลครับอุ้ยมิดฟิลด์ถือว่าตัวรุกครับมีเปโดกองซาเวสตัวจี๊ดครับออสมานเดเบเล่นะครับผมมีลีคังอินนะฮะแล้วก็รวมถึงคริสเตียนเอ็มบัปเป้ก็ยังคงไม่ได้ไปไหนนะครับผมก็ถือว่าประมาทไม่ได้สำหรับแมนยูกับการเจอปารีสครับหลังจากนั้นครับแมนยูก็บุกมาเสมอกับเวสต์แฮมยูไนเต็ด1ประตูต่อ1ที่ลอนดอนสเตเดียมนะครับผมซึ่งวันนี้ก็เป็นประตูของโฮเชกที่ช่วยตีเสมอให้แมนยูในนาทีที่83นะเป็นการหลุดขึ้นมาของเดลาเวก้าครับแล้วปาดหักกลับมาโคเชกครับดึงเอาซ้ายแล้วยิงหักโค้สวยงามก็ต้องชมความคมครับที่จะพาให้แมนยูเนี่ยยังไม่แพ้ใครดิซันนี้นะแต่หลังๆก็เริ่มมีเสมอเยอะมากขึ้นครับแต่ก็ยังถือสถิติที่ยังไม่แพ้ใครนะอย่างไรก็ตามครับแมนยูยังสามารถแก้ตัวได้จากการชนะอาร์เซนอลที่บ้านครับ2ประตูต่อ1นะในเกมนี้เนี่ยอาร์เซนอลขึ้นนำก่อนครับ
แมนยูได้ลูกตีเสมอจากจุดโทษของอีเก้บาโวครับในนาทีที่49ครับบาโวได้รับหน้าที่ยิงจุดโทษและลูกนี้ก็ถือว่ายิงได้เฉียบครับแลมสเตลไปปิดทางและบาโวยิงเสียบตาข่ายฝั่งขวาก็ถือว่าค่อนข้างคมใช้ได้เลยสำหรับการยิงจุดโทษของแมนยูและประตูชัยครับมาจากเดรมี่ครับความเร็วต้นถือว่าดีมากแล้วยิงยัดแลมสเตลลูกนี้โอ้โหถือว่าค่อนข้างที่จะปิดมุมไม่ดีด้วยนะแลมสเตลเอาจริงเดรมี่ลูกนี้ไม่ได้ยิงเฉียบมากแต่ว่าเน้นแรงครับและก็ถือว่าทำเป็นประตูใช้ให้กับแมนยูเรียบร้อยเลยครับทำให้ก่อนหน้านี้ครับที่แมนยูนำลิเวอร์พูลอยู่15แต้มครับตอนนี้แมนยูนำลิเวอร์พูลเป็น18แต้มเรียบร้อยและ18แต้มกับเหลืออีก7นัดอาการลิเวอร์พูลยากมากๆเลยครับที่จะไล่แมนยูทันนั่นเองครับตอนนี้ก็เพียงแค่ว่าภาวนาให้แมนยูอย่าได้แชมป์ไร้พ่ายนะไม่งั้นจะเป็นทีมที่2ต่อจากอาร์เซนอลในยุคอาร์เซนเวนเกอร์เลยนะครับผมของลูก้าวาลาสโกก็ถือว่าปีนี้มาได้ดีมากครับเกมต่อไปครับเป็นศึกใหญ่ของแมนยูเต็ดครับจะพิสูจน์ว่าปีนี้คู่ควรมากน้อยแค่ไหนกับการเจอบอสตัวใหญ่อย่างปารีสแซงต์แชร์แมงในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับเกมแรกไปเยือนก่อนครับที่พาร์คเดอแพงครับและเกมที่2กลับมาเล่นที่โอแทฟฟอร์ดครับซึ่งเกมนี้บอกเลยว่าเราจะต้องไปแบบรัดกุมที่สุดเพราะว่าตัวรุกของปารีสมีแบบเทพๆทั้งนั้นเลยฮะและปารีสแซงต์แชร์แมงครับวันนี้เจ้าบ้านเปิดตัวด้วยระบบ 4-3-3 นะครับผมเช่นเดียวกับแมนยูนะคู่เซนเตอร์เป็นเอเมริกราปอสกับสเวนบอตแมนเนี่ยกองกลางเนี่ยถือว่าผสมผสานทั้งตัวเก๋าตัวสดๆนะครับแล้วก็ตัวที่แข็งแกร่งอย่างกอเรสกาถือว่าเอาเรื่องเหมือนกันนะชุดนี้ตัวรุกครับก็ถือว่าเป็นท้ายจรวดทางเรียบหมดเลยนะเป็นเปโดกองซาเวสเอ็มบัปเป้และก็เดมเบเล่ครับไม่มีทาร์เก็ตแมนเลยนะชุดนี้ของปารีสอะไรครับผมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกที่ฝรั่งเศสนะครับวันนี้ปารีสแซงต์แชร์แมงเปิดบ้านต้อนรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับถือว่าเป็นเกมสำคัญของทั้งคู่นะปารีสเป็นทีมที่โหยหาแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับกับแมนยูไนเต็ดต้องการความสำเร็จในการลงทุนไปค่อนข้างเยอะในปีนี้ครับและก็เป็นความท้าทายของลูก้าลาสโก้ด้วยนะอะไรครับผมเกมที่พรากเดแปงครับวันนี้สำคัญมากนะแมนยูครับกับความคาดหวังกันสูงมากๆครับรายการนี้และก็ปารีสเนี่ยก็อยากจะได้มาหลายปีแล้วครับคว้ามาจังหวะนี้มานูโคเน่และเดมิเล่ยิงปั่นซ้ายโอ้โหได้2ก่อนใน5นาทีเกือบไปแล้วแก้มาสวยจังหวะนี้คืนมาแก้ทีละปอกครับแมนยูแล้วมาดีจะจัดจังหวะนี้ส่งให้โฮเช็กตรงกลางแล้วโฮเช็กหลุดขึ้นมาแล้วโฮเช็กเข้าซ้ายโอ้โหโดนลุม2ครับแม่สลัดไม่ออกครับเป็นลาป๊อกแกบอสแมนที่ก็อยู่กันดีจริงเดียบี้ครับเปิดครอสมาจังหวะนี้เสาแรกเดลวิก้าบงเช็ดแล้ว3ที่โฮเช็กไม่ถึงครับโอ้โหเป็นบอสแมนกับลาป๊อกก็ช่วยได้อีกแล้วจังหวะนี้มาสวยดิโก้กอนซาเลสกอนซาเลสเห็นขวาจังหวะนี้อเดซันหลุดขึ้นมาแล้วยิงโอ้โหไม่เข้ากรอบโอ้ยหลอดยอดขึ้นมาสวยมากครับแล้วจังหวะนี้เนี่ยโอ้ได้ยิงด้วยแต่บอลมันไม่เข้ากรอบเท่านั้นแต่เข้าได้สวยมากครับจังหวะเจาะของปารีสก็ถือว่ายากนะเพราะปารีสเขาเนี่ยลายกองหลังเล่นค่อนข้างดีครับและจังหวะนี้เอาแก้มาเดลาเวก้าปั๊มได้สวยเดลาก้าเข้ามาด้านในเดลาก้าคืนกลับมาแล้วโฮเช็กซ้ายจังหวะนี้ยิงโอ้โหบอลมันไม่เต็มขาเนี่ยโดนูมาปัดไปเดลาเวก้าเปิดครอสจังหวะนี้มาแล้วโฮเช็กบงแล้วเรียบร้อยเป็น 1-0 ของแมนยูจากลูกทีเด็ดของอดัมโฮเช็กโอ้มาสักทีแล้วแมนยูไม่ได้จากโอเปนเพย์เอาเซตพีทก็ได้ครับถือว่าไม่ธรรมดาครับวันนี้แมนยูมาแบบอาจจะมีจังหวะเกมรับที่ปั่นป่วนครับเนื่องด้วยกองหน้าของปารีสก็คือเวอร์คลาสทั้งนั้นครับแต่ว่าลูกนี้เปิดมาสวยแล้วโฮเช็กขึ้นเทคน่าจะเป็นก่อนเอมิลีกลาป็อกนะครับประกบไม่ดีครับโอ้คือประกบโฮเช็กยากอยู่แล้วพี่แกสูงใหญ่แล้วก็คล่องแคล่วนะลูกนี้ม่งดีมากครับเป็น 1-0 จากแมนยูไนเต็ดไปแล้วแล้วปารีสครับถือว่าน่าจะเริ่มต้นด้วยความเครียดแล้วทีนี้เพราะว่าเป็นแมนยูไนเต็ดนำก่อนแล้วเดลาเวก้าอีกทีครับเปิดเข้าไปตรงกลางๆแล้วจังหวะนี้เป็นบอสแมนเก็บมาแล้วสวนกลับจากเอ็มปาเป้บอลมันมาตรงนี้แล้วก็หมดเวลาก่อนแล้วจังหวะสวนกลับก็หมดเวลาก่อนของปารีสครับแมนยูก็ถือว่าเริ่มต้นได้ดีครับมีจังหวะแก้เพรสได้หลายครั้งนะแล้วก็จังหวะสวนเนี่ยติดตรงเดียบี้บ่อยมากครับในครึ่งหลังนะและด้านของปีกขวาอย่างมูซาเดียบี้เนี่ยโอ้โหวิแกเล่นไม่ค่อยดีครึ่งแรกไม่ผ่านเลยเป็นด้านของมูฮัมเหม็ดเดรามี่ลงมาออกซ้ายไปเบลลิงแฮมจังหวะนี้เห็นด้านในแล้วโค้งเข้ามาฝากต่อมาช่องนี้เอเลนสันเข้ามาแล้วเสาแรกกดบอลมัน
มันงานที่จะสปินกลับแล้วก็ต้องก้มหน้ายิงซึ่งมันโหยิงยากมากครับแล้วจังหวะนี้เอเมเรชานฝากต่อมาเปโดกองซาเวตอกซนมาจังหวะนี้เสียบไปก่อนแล้วเดเมเรหลุดขึ้นมายิงอู้เซฟจะไม่ไปยูแมนยูจังหวะนี้มีแม่ผวาเหมือนกันแน่โอ้เกือบไปแล้วต้องเปลี่ยนเลยครับคือจำเป็นต้องแก้แผนนะเนื่องจากหูตอนนี้โดนบุกมากๆอาจจะต้องเอาคอปปี้เมนูครับกลางรับลงมาช่วยกอนซาเลสอีกหนึ่งแรงนะครับไม่งั้นไม่ไหวแน่นอนแล้วเปิดมาตรงกลางจังหวะนี้โมงออกไปได้แล้วจังหวะสองมาถึงมาดูคนเนี่ยยิงสวนแล้วจังหูไปแมยองแม็กเขายิงดีซะด้วยเลยฮะแล้วแมนยูคือตอนนี้รอสวนแน่ๆเลยครับเลนตันสันมาซอฟี่ซิมอนม้วนหนีมาฝ่าเข้าด้านในมาเจ้าวานิลาปองหลุดขึ้นมาโอ้โหไปสอดอยู่ตรงนั้นได้ยังไงแมนยูแล้วแมนยูตั้งเกมได้สักครู่นึงครับแล้วมาดูคนเน่โคเน่กับช่างนี่ฟากาเซียหูถือว่าเร็วมากฝากย้อนขึ้นมาและเดมเบเล่เข้ามาด้านในเอฟเลชันยิงติดไปไปโยโอ้โหคือเขาเจาะตรงฮาล์ฟสเปซเราเลยตอนนี้แม่มาทุกดอกฮาล์ฟสเปซทุกดอกเลยไอ้จอนี่เล่นสั้นๆครับคางอินหลีคางอินอ้าวแล้วไปเสียบอลให้เดลเวก้าจังหวะนี้จี้แล้วเดลเวก้าอยู่ด้านหน้าคนเดียวเดลเวก้าไปคนเดียวแล้วเดลเวก้าจังหวะนี้ไม่มีคนขึ้นมาเดลเวก้าโซโล่โอ้โหเดลเวก้าจังหวะนี้สวยงามเดลเวก้ายิงเรียบร้อยโอ้โหต้องชมเดลเวก้าลูกนี้คือสุดในรุ่นจัดไม่มีใครสปินทันพี่แกเลยครับและจากแนวหลังสู่แนวหน้าเป็น 2-0 ปิดเกมให้กับแมนยูไปเลยคือเกมรับของปารีสอ่ะถ้าเมื่อกี้ดูภาพช้าคือเยอะมากครับเนี่ยประมาณ4คนถึง5คนด้วยนะแต่ว่ามุมนั้นเนี่ยไม่มีใครเอาเดลาเวก้าอยู่เลยครับแล้วไม่กล้าตัดด้วยนะเพราะว่าหูถ้าเกิดตัดนี่ก็ซุ่มเสี่ยงจะแดงเหมือนกันเพราะหลุดขึ้นมาแล้วเดลาเวก้ายิงแบบไม่ได้เน้นเต็มข้อไม่ได้เน้นแรงฝากมาขวาไปลิงแอมแล้วสวนกลับของแมนยูจังหวะนี้บันเทิงแน่นอนเดลามี่จี้เดลามี่จี้เข้าด้านในเดลามี่แล้วรอย้อนกลับมาแล้วเดลาเวก้ากดเต็มข้อลูกนี้โอ้โหไม่ต้องสื่อครับ3-0ลูกนี้ก็เดลเวก้าปุกครึ่งหลังเจอฉายมากครับแล้วลูกนี้ยิงวางเท้าดีมากเป็น3-0เหนือปารีสครับแมนยูคือมารับและสวนกลับวันนี้เล่นด้วยความอดทนอดกั้นมากๆแล้วแมนยูครับคือรู้แล้วแรกก็ยังไงไม่สู้ปารีสอยู่แล้วครับแล้วลูกนี้หูดูว่ายิงเอาแบบเอาสกอร์อ่ะพูดง่ายๆครับเพราะว่าไม่ต้องเซฟกันเลยแล้วเอาพี่เมนูโอ้โหวนมาสวยมากๆจังหวะนี้เบลลิงแฮมออกขวามาที่เดลามี่กระชากเลยหยอดเข้าไปตรงกลางแล้วเก็บได้ที่บาโวสวนกลับมาแล้วนี่ก็กอซาเลสกดจังหวะนี้โอ้โหยังเซฟได้ย้อนกลับมาเดลามี่ซ้ายจังหวะนี้ก็ปั่นลอยโอ้โหโหเดลามี่โอ้ลูกนี้ถือว่าหลอกยิงครับ4-0อะไรครับเนี่ยแมนยูมาดุดันกันในช่วงครึ่งหลังนี่แหละโอ้โหดูครับเดลามี่เนี่ยครึ่งหลังลงมาแล้วคือความแตกทางกาบูซาเดียบี้คนละเรื่องครับแล้วลูกเนี้ยก้มหน้าก้มตาซอยเท้ายิงด้วยเท้าซ้ายถือว่าสวยมากคือลูกเนี้ยผมว่ามันไม่ได้ยากสำหรับดอนูม่ามากครับแต่ว่ามันกลายเป็นว่าลูกนี้คือดอนูม่าไม่คาดคิดนะครับอีกครั้งหนึ่งของปารีสเปิดเข้ามาด้านนอกมงแล้วออกหลังเรียบร้อยครับเป็น 4-0 ของแมนยูไนเต็ดที่สุดยอดมากๆครับวันนี้คือมาแบบรูปคมปารีสแบบชัดเจนนะครึ่งแรกเนี่ยอาจจะดูสูสีครับไม่ได้ขาดเท่าไหร่แต่ครึ่งหลังเนี่ยโอ้แมนยูสวนเปี้ยงจบเลยครับน่าจะยาวถึงเรกต่อไปนะคือถ้าปารีสอยากเข้ารอบคือต้อง 5-0 ขึ้นไปครับในเกมสัตว์ไปถ้า 4-0 ก็ต้องลุ้นจุดโทษอีกนะครับซึ่งก็ยากมากแล้วอะไรครับถือว่าเป็นอีก1เกมที่แมนยูมีแบบแผนแล้วก็เล่นได้สุดมากๆครับกับการบุกไปถล่มปารีส 4-0 นะและอีกคู่นึงครับอาร์เซนอลก็ชนะแมนเชสเตอร์มาได้ 1-0 นะส่วนบาเยิร์นยูเวนตุสอินเตอร์ดอร์ทมุนด์ยังไม่แข่งครับโอกาสเนี่ยผมเดาก่อนเลยนะผมให้ทุกคนลองเดาดูครับแล้วก็ลองคอมเมนต์ดูว่าเรามีโอกาสจะเจอใครแต่ผมเดานะแรงดึงดูดแม่งไปอยู่ที่บาเยิร์นค่อนข้างสูงครับทุกคนใครคิดอย่างไรลองคอมเมนต์ครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้าและซีรีส์ The Boy United กำลังจะมานะอย่าเพิ่งหนีไปไหนกดไลค์ Subscribe รอเลยและเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย